วันนี้จะมารีวิวเคราตินสดนะคะทุกคนจะบอกว่าวันนี้คือรีวิวด้วยตัวเองเลยนะคะความที่เป็นช่างนะคะจะบอกว่าก็ต้องเป๊ะค่ะทุกคนนี่ตอนนี้คือผมเริ่มชี้ฟูแล้วนะคะสเต็ปแรกเลยนะคะนี่ค่ะลงน้ำยาเลยนะคะทุกคนลงเคราตินนะคะตอนผมมันหมานะคะทุกคนหลังจากที่ลงเคราตินเสร็จนะคะทุกคนสเต็ปต่อไปนะคะเราก็ทำการหนีบนะคะเพื่อล็อกน้ำยาจะบอกว่าหนีบตอนผมเปียกเลยนะคะทุกคนนี่แล้วหลังจากที่หนีบเสร็จนะคะก็จะได้ความเงานะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือล้างน้ำยาแล้วก็ปิดเกล็ดผมนะคะทุกคนคือรู้สึกได้เลยนะคะว่าผมคือลื่นแล้วก็คือเงามากหลังจากนั้นนะคะก็มาเป่าแห้งค่ะทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าคือผมเงามากๆเลยนะคะจะบอกว่าเคราตินแต่ละสูตรก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่วิธีทำแล้วแต่เทคนิคค่ะแต่สูตรนี้จะบอกว่าเหมาะสำหรับผมที่แข็งแรงเท่านั้นนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยนะคะตัดแต่งทรงผมนะคะทุกคนเพื่อให้ผมนั้นเนี่ยมีเลเยอร์นะคะทุกคนจากช่างที่ผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าถูกใจกับทรงผมมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็การทำเคราตินนะคะนี่ค่ะคือผมแบบนุ่มแล้วก็เงาแล้วก็คือมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะใครนะคะที่อยากมีผมนุ่มสวยอย่าลืมแวะมานะคะHair Chic Studio บางแสนค่ะ